สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อยอดจากดอกไม้ที่เราทำจากคลิปที่แล้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปชมกันนะคะว่าเราจะนำดอกไม้นี้ไปทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับดอกไม้ที่เราถักไว้ในคลิปที่แล้วนะคะก็จะได้เป็นสีสันประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำไปทำเป็นเข็มกลัดค่ะเข็มกลัดติดเสื้อซึ่งเราสามารถนำไปติดกับเสื้อสูทหรือว่าเป็นเดรสใส่ทำงานชุดทำงานก็ได้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะถักชิ้นงานชิ้นนี้เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อที่จะนำมาแต่งดอกไม้ในลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปทำเข็มกลัดโดยการนำเข็มกลัดตัวนี้นะคะมาติดไว้ด้านหลังติดไว้ด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะไปถักตัวนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเย็บประกอบรวมกันนะคะวิธีการถักใบไม้ตัวนี้ของเรานะคะเรียกว่าเป็นเหมือนของตกแต่งเป็นใบไม้เป็นอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีวิธีการถักง่ายๆโดยการเริ่มกันถักจากโซ่นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่อันนี้เราจะถักโซ่ประมาณ15ครั้งนะคะเราจะเหลือหางตรงนี้ไว้นะคะเผื่อนำไว้ไปเย็บโดยที่เราไม่ต้องไปต่อแล้วนะคะเมื่อเราถักครบ15ครั้งแล้วนะคะเราก็จะย้อนกลับลงมาแทงลงในช่องที่2นับจากตรงนี้มานะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราจะถักไปประมาณเราจะทำแบบนี้ประมาณ3ช่องด้วยกันนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่นี่เราจะถักประมาณ4โซ่ด้วยกันนะคะเมื่อเราถักโซ่ได้แล้วเราก็ทำแบบเดิมค่ะเราก็จะย้อนกลับลงมาแทงลงตรงช่องที่2นี่นะคะเราจะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาแทงลงตรงช่องเดิมนี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถักลงไปทำเหมือนเดิมค่ะถักลงไปอีกประมาณสัก3ช่องด้วยกันหลังจากนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราถักมาประมาณ4โซ่อันนี้เราจะถัก5โซ่ด้วยกันนะคะให้มันมีความยาวที่เพิ่มขึ้นเมื่อถักครบ5โซ่แล้วเราก็ถักย้อนกลับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักลงที่ช่องเดิมหลังจากนั้นเราก็จะถักลงไปอีก3ครั้งแล้วเราก็จะถักโซ่เมื่อกี้เราถัก5ครั้งอันนี้เราจะถัก6ครั้งนะคะถักให้มันยาวเพิ่มขึ้นไปนะคะเมื่อเราถักตรงนี้ได้แล้วเราก็
ักยาวลงไปเลยพอมาถึงปลายสุดตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่1ครั้งแล้วเราก็จะมาแทงลงในช่องอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ดึงรวบขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ถักตามช่องไปเลยค่ะแบบเดิมถักขึ้นไปแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงที่เราเคยถักไว้ด้านนี้เราก็จะถักโซ่ออกไปเมื่อกี้ตรงนี้เราถัก6โซ่นะคะนี่เราก็ถักออกไป6โซ่ด้วยกันนะคะพอ1 2 3 4 5 6พอถึง6แล้วเราก็ถักย้อนกลับมาแล้วก็ถักย้อนกลับมาเลยนะคะแบบนี้ก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะทำไปจนสุดปลายทางตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้หรือใครที่อยากจะทำให้มันยาวกว่าที่เราถักไว้ก็ได้นะคะเราจะทำขนาดไหนยาวขนาดไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะสามารถนำไปใช้ในงานตกแต่งต่างๆได้หลังจากนั้นเราจะนำมาเย็บติดกับตัวดอกไม้นี่นะคะโดยการเราก็ใช้เข็มนะคะแล้วเราก็จะเย็บติดเข้าไปแบบนี้อันนี้คืออันที่เราเย็บติดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช้ไหมของมันเนี่ยนะคะเย็บพอเย็บแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเข็มกลัดนะคะมาเย็บติดเราก็จะต้องดูอย่างนึงว่าเราจะติดเวลาเราจะติดปกเสื้อหรือติดที่เสื้อเนี่ยเราจะติดแบบไหนถ้าเราจะติดแบบนี้นะคะรูปแบบลักษณะแบบนี้เราก็ต้องให้เข็มกลัดมันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราจะติดให้มันติดลงมาด้านนี้เราก็ต้องให้เข็มกลัดอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะต้องเลือกว่าเราจะเย็บติดแบบไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะเย็บติดแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เข็มสอยนะคะแล้วก็เย็บให้แน่นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเย็บคร่าวๆไว้ให้ดูก่อนนะคะพอเราเย็บเสร็จเนี่ยนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะนำมาเย็บหลังจากที่เราเย็บตรงนี้แล้วก็คือเราจะใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าอื่นๆก็ได้นะคะมาเย็บปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะก็จะเย็บไปตามแนวตรงนี้เราก็จะได้เข็มกลัดไว้ใช้แล้วนะคะอันนี้ก็จะได้เข็มกลัดแบบหนึ่งเอาไว้ไปติดเสื้อติดกระเป๋านะคะได้หลายๆแบบด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ